พูดไปไม่ทันขาดคำนะครับสำหรับชื่อของอานนท์แสนน่านอดีตผู้ก่อตั้งและก็เป็นประธานหมู่บ้านคนเสื้อแดงนะครับชื่อของอานนท์แสนน่านนั้นต้องเป็นผู้ที่ติดตามการเมืองมาพอสมควรนะครับถึงจะคุ้นชื่อเขาบุคลิกหน้าตาการเคลื่อนไหวทางการเมืองค่อนข้างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับและก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่คุณทักษิณให้โอกาสในการเข้าพบอยู่หลายครั้งเมื่อช่วงการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเคยเดินทางไปหาคุณทักษิณที่เมืองนอกหลายครั้งนะครับเข้าถึงตัวถ่ายรูปพบปะนั่งรับประทานอาหารโต๊ะเดียวกันต้องบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสำหรับอานนท์แสนน่านก็อย่างที่นำเรียนไปนะครับว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานหมู่บ้านคนเสื้อแดงนะครับหมู่บ้านคนเสื้อแดงไม่ได้เริ่มโดยนปช.นะครับนี่ต้องเข้าใจก่อนนปช.เขาก็เป็นกลุ่มมวลชนกลุ่มหลักนะครับแต่จู่ๆมีการทำหมู่บ้านคนเสื้อแดงขึ้นมาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานกับภาคเหนือก็ริเริ่มมาจากอานนท์แสนน่านแต่นับตั้งแต่ที่เกิดการยึดอำนาจรัฐประหารนะครับก็ไม่ต้องพูดให้มันเคอะเขินนะครับอานนท์แสนน่านก็เปลี่ยนความคิดจากหมู่บ้านคนเสื้อแดงก็มีลักษณะการทำงานที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลมากขึ้นไปทำหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนกลายไปเป็นประธานหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนโดยเน้นในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนไปเลยนะฮะจากหมู่บ้านคนเสื้อแดงเป็นหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนนั่นเป็นพื้นฐานของอานนท์แสนน่านแล้วถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ก็อย่างที่ผมเปิดประเด็นไปว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนที่มีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยจังหวัดมหาสารคามแล้วก็มีการนำเสนอข่าวว่ามีแกนนำคนหนึ่งไปขึ้นพูดบนเวทีบอกว่าคนเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานเนี่ยพร้อมที่จะเคลื่อนทัพเข้ามาสนับสนุนการชุมนุมของประชาชนนักศึกษาเนี่ยในวันที่14ตุลาคมผมก็ตั้งคำถามกลับไปว่าเอ๊ะใครเป็นคนพูดแล้วแกนำคนนั้นเป็นใครเพราะที่ผ่านมาเวลาจะพูดถึงภาคอีสานนี่เป็นคนเสื้อแดงเราจะนึกถึงใครครับจริงๆก็นึกถึงขวัญชัยไพรพนาตอนนี้ก็หายไปเลยนึกถึงแรมโบ้ด้วยนะครับสุพรอัฏฐาวงศ์นึกถึงนี่แหละครับอานนท์แสนน่านก็เลยบอกว่าพูดไปไม่ทันขาดคำว่าต้องดูท่าทีของอานนท์แสนน่านหรือแม้กระทั่งขวัญชัยไพพนาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเขาจะมีท่าทีอย่างไรปรากฏว่าพอพูดออกไปปุ๊บอานนท์แสนน่านโผล่มาปั๊บประกาศเลยนะครับว่าคนเสื้อแดงคนหมู่บ้านคนเสื้อแดงภาคอีสาน20จังหวัดไม่เข้าร่วมก็เลยมันเกิดภาวะที่เรียกว่าสรุปแล้วเนี่ยคนเสื้อแดงกลุ่มไหนอย่างไรที่จะเคลื่อนทัพคือถ้าจะว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยนะอานนท์เนี่ยเลิกเป็นคนเสื้อแดงมาทำหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนก็เป็นความคิดของอานนท์เองเพราะเขาว่าคนเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นอุดมการณ์มันเป็นความคิดในรูปแบบหนึ่งที่ทำให้คนซึ่งมีความคิดเดียวกันเนี่ยมารวมกลุ่มกันเพื่อขับเคลื่อนหรือว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองมันไม่ใช่ว่าเป็นตราสัญลักษณ์ของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อานนท์ออกมาพูดแบบนี้ก็แน่นอนครับว่าเขาสนับสนุนรัฐบาลเขาเปลี่ยนไปแล้วนะเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองส่วนคนเสื้อแดงคือจะไปพูดในนามคนเสื้อแดงคนอื่นๆเนี่ยคงไม่ได้เราว่ากันตามตรงนะครับครั้งหนึ่งเขาเป็นแกนนำหมู่บ้านคนเสื้อแดงคนสำคัญไหมเป็นครับแต่วันนี้อานนท์ไปสนับสนุนรัฐบาลถามว่าเขาเป็นคนเสื้อแดงอยู่ไหมถ้าพูดถ้าถามในกลุ่มคนเสื้อแดงก็บอกว่าเขาคงเลิกเป็นไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยการจะออกมาพูดว่าเฮ้ย20จังหวัดไม่เอาด้วยเนี่ยเพราะตอนนี้อานนท์ไปเป็นประธานหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยไม่ใช่คนเสื้อแดงเพราะนั้นเนี่ยการออกมาปฏิเสธมันก็ยังถือว่ามันคนละส่วนกันแต่กำลังในส่วนของอานนท์ถือว่าหายไปไหม
ก็หายไปแน่ๆเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูวันนี้ต้องจับตาดูต้องเวลาตามข่าวต้องดูว่าคนเสื้อแดง20จังหวัดเนี่ยใครคือแกนนำครั้นจะบอกว่าสมัยใหม่ไม่มีแกนนำแล้วทุกคนถือว่าเป็นแกนนำหมดในแง่ของการในแง่ของมวลชนมันได้นะครับแต่ในแง่ของการจัดการมันจะไม่ได้ทุกอย่างต้องมีคนบริหารจัดการในแง่ของความรู้สึกอะใช่แต่การจัดการถือว่าเป็นเรื่องสำคัญก็ต้องติดตามดูว่าใครจะประกาศเป็นแกนนำกลุ่ม20จังหวัดทางภาคอีสานแบบนี้เป็นต้นนะฮะต้องจับตาดูกลับมาที่เรื่องของอานนท์แสนแน่นเนี่ยพอเปลี่ยนจุดยืนแบบนี้ปุ๊บปรากฏว่าเออก็ชื่อเหมือนกันอีกคนนึงอานนท์นำพาก็เป็นแกนหลักนะครับในการที่จะชุมนุมวันที่14ตุลาคมนี้อานนท์นำพาก็ออกมาซัดทันทีบอกว่าการพูดของอานนท์แสนแน่นเนี่ยเป็นการด้อยค่าคนเสื้อแดงเป็นการด้อยค่าคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงคือคนที่ต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ของอานนท์แสนน่านไม่ใช่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของใครคนใดคนหนึ่งพร้อมกับเหน็บอานนท์แสนน่านเนี่ยกลับไปด้วยซ้ำไปนะฮะสำหรับอานนท์นำพาเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เสื้อแดงรักษาพระองค์แหมนะครับก็จะพยายามโยงไปที่เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ได้เลยทีเดียวนะไม่ใช่แดงรักษาพระองค์แต่เป็นคนเสื้อแดงที่ต้องต่อสู้เพื่อความเหลื่อมล้ำก็ผิดหวังนะครับแล้วก็ออกมาหมัดซัดซึ่งผมก็ต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าเมื่อปี5253บทบาทของอานนท์แสนน่านเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นกลไกสำคัญเลยนะครับของคนเสื้อแดงเพราะทำงานพื้นที่เดินสายว่าง่ายๆเดินสายไปเปิดหมู่บ้านคนเสื้อแดงตามหมู่บ้านตำบลจังหวัดต่างๆแล้วก็เป็นคนที่คุณทักษิณเนี่ยให้ความไว้ใจอ่ะนะครับให้โอกาสในการเข้าพบไปเจอไปกินข้าวหรืออาจจะมีการสนับสนุนทางด้านเงินด้วยซ้ำไปใครจะไปรู้ถูกไหมครับแต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยวันที่14นี้เดี๋ยวต้องดูว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำของคนเสื้อแดง20จังหวัดภาคอีสานแน่นอนครับหลายท่านอาจจะบอกว่าคนเสื้อแดงเขาเดินทางมากันเองได้อยู่แล้วนั่นก็ส่วนหนึ่งครับแต่การชุมนุมทุกครั้งต้องมีการบริหารจัดการต้องมีแกนนำครั้งนี้ยังไม่ชัดว่าใครเป็นแกนนำ20จังหวัดภาคอีสานเช่นเดียวกับภาคอื่นๆนะครับส่วนแดงที่ชัดเจนคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือฟอร์ดเส้นทางสีแดงอันนั้นเขาเป็นแดงอิสระนะครับเขาเป็นแดงอิสระแทบจะไม่มีชื่อกลุ่มซะด้วยซ้ำไปเขาก็จะจัดแรลลี่ในวันที่14ตุลาคมส่วนจตุพรก็แม้ว่าจะออกมาพูดสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาภายใต้หลักการ3ข้อเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนว่าคนเสื้อแดงในนามของนปช.เนี่ยจะเข้าร่วมการชุมนุมด้วยหรือไม่อย่างไรก็ให้เป็นอิสระของมวลชนที่จะตัดสินใจนะครับส่วนวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวว่าการจัดการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมนั้นจะจัดอย่างไรจัดแบบไหนและจะมีวัตถุประสงค์ที่ยืดเยื้อเนี่ยไปถึงขนาดไหนก็รอติดตามดูนะครับ